วัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องหญิงฟินฟู้ดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานเกษตรแฟร์ลุ่มน้ำโขงจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งงานนี้จะมีระหว่างวันที่10ถึง19มีนาคมนะครับวันนี้นะครับผมมาเดินงานเกษตรแฟร์ผมสะดุดอยู่ร้านนึงครับเป็นร้านที่คนเยอะมากเลยครับเมื่อกี้เนี่ยมีคนลุมเยอะเลยนะครับผมก็เลยมาจอดถ่ายคลิปที่ร้านนี้นะครับด้านหลังผมนี่นะครับเป็นร้านหอยเชอรี่สีทองจี่ครับเป็นการเอามาปิ้งนะครับแล้วกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแม่ค้าในร้านกันนะครับติดตามผมมาเลยนะครับก่อนชมคลิปช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวตามผมมาได้เลยนะครับด้านหลังนี่เองครับร่มแดงๆนี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านผู้หญิงขายหอยใช่ไหมครับเป็นหอยเชอรี่สีทองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอยเชอรี่สีทองเนี่ยมันต่างจากหอยเชอรี่ธรรมดาอย่างไรครับมันจะสีจะต่างกันนะคะอันนี้จะเป็นสีทองแล้วมันจะเป็นสีทองหอยเชอรี่นี่เขามาใส่ต้นตาลหรือเปล่าครับใช่ค่ะจะคล้ายกันค่ะจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าจะเป็นสีทองอันนี้เนี่ยพอเราเสียบมาแล้วเนี่ยพอลูกค้าซื้อเนี่ยเราต้องเอาไปต้มหรือก่อนอันนี้เราจะลวกไม่เพราะว่าความร้อนนี้ค่ะแล้วก็จะได้หอมกลิ่นหอมอ๋อคือในน้ำมันจะมีพวกสมุนไพรต่างๆไว้จับมันคาวไหมครับจับกินคาวหรือเปล่าครับไม่คาวใช่ไหมครับไม่กับอ๋อครับเช็ดติดเนื้อหอยแล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านใช่ไหมครับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมครับแล้วร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงครับผมร้านจะเปิดช่วงบ่ายนะคะประมาณบ่ายสามบ่ายสามถึงเที่ยงคืนแล้วแต่ละวันเนี่ยใช้หอยกี่กิโลครับก็เฉลี่ยแล้วก็จะประมาณวันละ5-20 กิโลสมมติ20 กิโลเนี่ยมันได้หอยกี่ไม้ครับผมประมาณกี่ไม้ครับได้20 กิโลนะคะประมาณ200 กว่าไม้แสดงว่าแต่ละวันเนี่ยยอดขายของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า200 ไม้ใช่ไหมครับในออกงานอย่างนี้ใช่ถ้า
ไม่ได้ถ้าเราไม่ออกงานเรามีนักขายประจำไหมครับใช่ค่ะจะวิ่งตามงานใหญ่ๆที่งานอย่างเดียวจะเป็นการยึดโต๊ะทีนี้แม่ค้าอยู่รอหรือเปล่าครับไม่ค่ะเป็นคนกระสินกระสินใช่ไหมครับคือจะวิ่งตามงานแล้วจบจากงานนี้ไปงานไหนต่อครับจันทบุรีค่ะจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมครับให้ผมได้กินหอยด้วยขอบคุณมากนะครับผมขอฝากร้านที่ขายหอยด้วยนะครับของดีจากกาฬสินธุ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ไปอีสานเลยนะครับมาละ15 บาทนะครับ